ริ่มต้นจากการถักโซ่นะคะครึ่งโซ่ถ้าใครทำถักโซ่ไม่เป็นนี่ก็ลำบากนิดนึงโซ่4ครั้งแล้วก็สับโครเชต์บอกว่ารอห่อเป็นวงกลมก็คือให้เราใช้เข็มแทงตรงจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็รวบไปขึ้นมาเพื่อทำให้เส้นโซ่ของเราที่เป็นเส้นตรงกลายเป็นวงกลมจะได้แบบนี้นะคะแล้วก็มีลงตรงกลางเหมือนโดนัทค่ะนี่คือการขึ้นด้วยโซ่นะคะแถวที่1ถักโซ่3ครั้งสนับหลักนี้เป็นหลักแรกเพราะว่าการทำหมวกก็คือการทำวัสดุทรงกลมแต่ว่ากลมแบบมีคล้ายๆครึ่งวงกลมใช่ไหมคะเราก็จะถักกลมเป็นรัศมีแล้วก็วนรอบโซ่วงแรกที่เราทำนะคะการถักโซ่ขึ้นมาตรงนี้ก็คือการทำ1หลักแรกเหมือนเป็นหลักค่ะต่อไปนะคะ1,001 ครั้งหรือ1,001ควักแล้วแต่นี่คือสับโครเชต์ก็คือ1,000เข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็ใช้เข็มสอดเข้าไปที่รูกลางนะคะตรงกลางเลยพักไปพรมงานขึ้นมาค่ะให้ได้ความสูงระดับเดียวกับการโซ่เส้นตะกี้เราจะเห็นว่าในเข็มโครเชต์ตอนนี้เรามี1ห่วงของหลักโซ่1เส้นตรงนี้ที่เราพันแล้วก็เส้นที่เราควักใหม่จะมี1 2 3นะคะควักไหมพรมขึ้นมาลอด2เส้นก็คือเส้นที่1กับเส้นที่2เส้นตรงกลางลอดเลยนะคะออกมาพอลอดออกมาปุ๊บจะเหลือ2เส้นในเข็มค่ะเพราะอีก1ครั้งลอด2เส้นที่เหลือเลยนี่คือการจบงานเราจะได้1หลักแรกที่เป็นโซ่แล้วก็หลักที่2ลายนี้จะเรียกว่า1,001ควัก1,001ครั้งหรือตัวย่อถ้าเห็นในหนังสือโครเชต์คือพอพานเลข1แล้วก็คอควายก็แล้วแต่ใครจะเรียกไม่แน่ใจที่มาที่ไปเหมือนกันนะคะดูอีกครั้งนะคะพันหัวเข็มนะคะลงไปที่รูเดิมดึงไหมพรมขึ้นมาสูงๆเลยค่ะเพราะว่าลายนี้เราต้องการให้มันหลวมเพราะเราถักหมวกเราไม่ได้ถักชิ้นงานที่เป็นเล็กๆที่ต้องการความแน่นเพราะฉะนั้นให้หลวมๆไว้นะคะต่อได้มาลอด2เส้นนะคะแล้วก็จะเหลือ2เส้นในเข็มสอดได้ชิ้น2รวมแล้วตอนนี้ในวงกลมของเราได้รัศมีมา3เส้น1 2 3เราจะทำทั้งหมด10 16 18 14เป็นเลขคู่นะคะถ้าเป็นหมวกผู้ใหญ่ก็จะประมาณ18 20ถ้าเป็นหมวกเด็กก็14 16แล้วแต่นะคะแต่ยังไงก็ต้องขึ้นเป็นเลขคู่และเราจะต้องนับโซ่3อันเนี่ยเราไม่นับ3นะคะเรานับมันเป็นหลักที่1ฉะนั้นตอนนี้เราได้1 2 3นะคะโอเคทำไปให้ครบวงค่ะตอนนี้เราได้ครบตามที่ต้องการนะคะหมวกใบนี้จะมีทั้งหมด16หลักนับนะคะทบทวนดู1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16ครบแล้วรัศมีเราได้16หลักครบมันก็ต้องการให้มันเป็นวงกลมเราก็ทำเหมือนตอนที่เราถักโซ่ครั้งแรกนะคะรวบให้เราสังเกตโซ่ที่3ของหลักแรกนะคะ1 2 3ตรงนี้จะเป็นจุดสูงสุดของมันแล้วก็แทงไปเลยแล้วก็พักไหมพรมขึ้นมาสอดเลยนะคะไม่ต้องพันหัวเข็มนะคะสอดไปทีเดียวเลยรัศมีเราก็จะติดกันนี่คือแถวแรกค่ะขึ้นแถวที่2เหมือนกันค่ะถักโซ่เหมือนกัน1 2 3นะคะต่อไปการถักหมวกนะคะเราจะต้องขยายวงให้มันกว้างขึ้นและตามลายนี้นะคะก็เราจะถัก1,001ควักเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทำ2ครั้งในหลักเดิมจากที่แถวที่1เรามีทั้งหมด16เราจะต้องการให้มันขยายเพราะฉะนั้นเราก็ทำ2ครั้งในหลักเดิมเราจะได้ทั้งหมด32หลักนะคะ32โซ่นับเป็นหลักเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้ครบนะคะตอนนี้ก็คือโซ่3หลักที่1อันนี้หลักที่2ค่ะต่อไปอันที่2ของแถวแรกนะคะหลักแทงลงไปใต้ตรงที่แทงลงไปควักไหมพรมนะคะ ใต้โซ่นะคะเราจะเห็นว่าด้านบนของงานเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับเส้นลูกโซ่ใช่ไหมคะเราให้แทงลงไปใต้เส้นโซ่นะคะก็คือ2เส้นนี้นะคะระวังว่าถ้าเราแทงลงไปแค่เส้นเดียวงานเราจะอาจจะได้รูโหว่อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงการแทงตำแหน่งตรงนี้ก็สำคัญค่ะแทงลงไปตรงนี้ปักขึ้นมาแล้วให้สูงๆพันเหมือนกันค่ะ2ครั้งในหลักเดิมแถวที่2ก็จะได้ทั้งหมด32หลักค่ะต่อนะคะก็คือตอนนี้เราทำแถวที่2ครบแล้วทั้งหมด32หลักนะคะเพื่อความชัวร์ให้นับอีกรอบก็ได้นะคะถ้าขาดไปนี่มันจะหมวกอาจจะใบเล็กลงหรือว่าอาจจะมีเกิดรูโหว่งานได้นะคะตอนนี้ครบแล้วเหมือนเดิมค่ะหาโซ่ที่3อันบนสุดแทงไปเราห่อเป็นวงกลมค่ะถ้ามันจะงองๆนิดนึงก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะบางทีมันอาจจะเป็นได้แต่ถ้ามันบานๆยุ่ยๆก็อาจจะต้องระวังไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะต่อไปแถวที่3นะคะเมื่อเหมือนเดิมถักโซ่1 2 3นะคะคราวนี้ลายที่เราจะถักนะคะก็จะเป็นคล้ายๆลายที่เนี่ยค่ะจากเริ่มตัวลายคือมีความนูนมีความยุบลงไปอย่างเงี้ยลักษณะการถักมันคล้ายๆพันหนึ่งควักตะกี้นะคะเพียงแต่ว่าตำแหน่งของการแทงไหมหรือควักไหมจะเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เราเคยแทงใต้โซ่เราจะเปลี่ยนเป็นการอ้อมหลักในแถวก่อนนะคะตอนนี้ตำแหน่งของเราก็คือตำแหน่งของหลักแรกนะคะเราจะทำหลังก่อนหลังก็คือว่าอ้อมเข็มโครเชต์มาจากด้านหลังของงานให้สังเกตนะคะเราต้องการใช้หลักนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอ้อมมาด้านขวาของหลักอ้อมให้รอบเลยนะคะแล้วก็ควักไหมพรมขึ้นมาสังเกตว่าไหมพรมที่เราควักมันจะพาดผ่านนะคะมาจากด้านหลังเป็นขีดของขวางอย่างนี้นะคะนี่คือถูกต้องแล้วแล้วก็พาดพันควักขึ้นมาให้ความสูงเท่ากับโซ่แรกที่เราทำนะคะก็ผ่านควักเหมือนเดิมค่ะไม่เปลี่ยนนี่คือการพันหนึ่งควักจากด้านหลังงานต่อไปเราจะทำด้านหน้างานนะคะเพราะว่าโซ่เป็นอันที่1เราทำชิ้นหลักนี้เป็นหลักที่2ก็คือครบแล้วสำหรับหลักแรกนะคะลายต่อไปที่จะทำก็คือพันหนึ่งควักจากหน้างานหน้างานก็คือเราสังเกตที่หลักที่เราจะทำงานหลักนี้เราทำไปแล้วถูกไหมคะหลักถัดมาคือหลักที่2จากด้านหน้าก็คือเราแทงเข็มโครเชต์ลอดผ่านด้านหน้าอ้อมหลักไปอย่างนี้นะคะเข็มโครเชต์เราจะอยู่ด้านหน้าตลอดเลยนะคะควักไหมพรมขึ้นมาผ่านมันก็จะสอดผ่านหลักของด้านล่างเห็นไหมคะไหมพรมจะเดินนูนขึ้นมาจากทางด้านหน้าแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ2สเต็ปเหมือนเดิมได้1ชิ้นงานเห็นไหมคะชิ้นงานหลังก็คือเส้นจะเป็นเส้นของขวางแล้วงานจะไปโผล่ด้านหลังคล้ายๆอย่างนี้นะคะหลักงานอยู่ข้างหลังต่อจะทันด้านหน้างานพักไหมพรมขึ้นมาค่ะได้3เส้นผ่าน1พักค่ะแถวที่3เนี่ยเราเริ่มช่วงลายละเหมือนบริเวณนี้นะคะช่วงเริ่มลายนะคะก็จะมีลายนูนกับลายที่อยู่ด้านหลังงานจะมีเป็นเส้นสองเส้นทางทำหลัง2ครั้งหน้า2ครั้งที่หลักเดิมนะคะสลับกันไปเรื่อยๆจนครบวงนี้ค่ะแสดงว่าต่อไปหลักที่3ของแถวเดิมคือหลักนี้นะคะเราก็ทำด้านหลังสอดเข็มโครเชต์จากด้านหลังนะคะอ้อมมาอ้อมเลยนะคะก็ควักไหมพรมทะลุเลยดึงขึ้นมานะคะได้ความสูงที่เหมาะดึงขึ้นมาเยอะๆนะคะไหมพรมเราต้องหลวมๆแต่ว่าหลวมเนี่ยให้สังเกตว่าช่วงนี้นะคะช่วงห่วงแรกที่อยู่ติดกับเข็มตรงนี้นะคะอย่าให้มันกว้างถ้ากว้างปุ๊บโซ่ด้านบนของเราจะห่างแล้วทำให้หมวกเราบานนะคะหลวมคือว่าแนวตั้งของลายเนี่ยควรจะสูงแล้วก็หลวมประมาณนี้นะคะทำให้มีความยืดหยุ่นของงานเหมือนเดิมค่ะสอดมา2เส้นทำอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังครั้งที่2นี้นะคะก็คือสอดด้านหลัง ทางเข้านะคะให้สังเกตว่าเราสามารถสอดเข้ามาด้านหน้าของหลักแรกที่เราทำไปได้ไม่ต้องอ้อมด้านหลังนะคะถ้าอย่างนี้เราจะควักไหมพรมได้ลำบากนะคะเนี่ยนะคะช่องทางนี้นะคะมาตรงนี้สอดมาควักไหมพรมขึ้นมาได้ขึ้นมาแล้วนะคะทานหนึ่งควักเห็นไหมคะเราจะได้2อันและสังเกตความถูกต้องก็คือมันจะเป็นลายของขวางบนหลักแรกนะคะไปหลักที่4หน้านะคะหน้าก็คือซอจากด้านหน้าอ้อมหลักไปเลยนะคะอ้อมมาแล้วก็มาควักไหมพรมขึ้นมาสูงนะคะสอดแถวนี้ก็ถือเป็นแถวที่ยากถ้าคนไม่คุ้นเคยแต่พอคุ้นแล้วมันจะง่ายมากเลยนะคะ2ครั้งค่ะทำไปเรื่อยๆจนครบวงที่บอกว่าทำไมจะต้องขึ้นเป็นเลขคู่เพราะอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำเลขคู่เนี่ยการทำลายต่อไปนี่อาจจะมีปัญหาแต่เฉพาะลายนี้ถ้าเราขึ้นเป็นเลขคี่ในวงแรกมันจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่ามันจะเป็นเพิ่มเป็นคู่อยู่แล้วแต่ถ้าสำหรับลายอื่นอาจจะมีปัญหาได้ในลายอื่นในฟอร์แมตเดียวกันกับผังแบบนี้นะคะแถวที่3นะคะถ้าครบถ้าเราไม่ทำลายตกหล่นนะคะเราจะมาจบที่หลักสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหน้า2อันไหมคะครบละ1วงรอบจะได้หมวกแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเราห่อกลับทำชิดก็จะได้ครบนี่คือหมวกต่อไปเราไม่ต้องเพิ่มแล้วนะคะจากเดิมที่เราเคยขึ้น16ใช่ไหมคะเพิ่มเป็น32เป็น64ตอนนี้เราไม่ต้องเพิ่มแล้วค่ะถักไปได้1กับ1หลักเลยค่ะถักโซ่ก่อนเดิม1 2 3นะคะโซ่สังเกตว่าตอนนี้เราจะมีลายหลังหน้าใช่ไหมคะเป็นคู่กันไปเพราะลายที่หมวกที่เราต้องการทำคือเป็นลายลูกฟูกใช่ไหมคะก็คือมันจะต้องทำลายที่ตรงกันไปตามแนวเลยเพราะฉะนั้นอันที่2นี้เราก็จะถักหลังนะคะโซ่ไม่ต้องแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเราจบโซ่ไปแล้วอันนี้หลังใช่ไหมคะแล้วก็ทางหลังครับนะคะเหมือนเดิมค่ะครบ1 2ต่อไปหลักที่3ที่4เหมือนกันค่ะหน้ากับหน้าก็คืออย่างละ1หลักนะคะหน้านะคะมาจากด้านหน้านะคะขึ้นมาผ่านหน้างานนะคะจะไม่ง่ายค่ะถ้าหน้าเราจะเข้าจากทางด้านหน้าเสมอนะคะเห็นไหมคะเราจะเริ่มเห็นว่าลายมันมีความนูนนะคะผ่านหลังก็คือเข้าจากด้านหลังนะคะอ้อมลากไว้เข้าไปควักไหมพรมดึงขึ้นมาอ้อมหลังนะคะอ้อมเข้ามาจากด้านหลังอ้อมไหมพรมขึ้นมาแถวที่4นะคะ1 2 3แถวนี้แถวที่4นะคะแถวที่4ก็จะทำเป็นจนครบและแถวที่5 6 7 8 9 10เนี่ยเราจะถักเป็นแถวที่4ทั้งหมดนะคะไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของหมวกที่เราต้องการถ้ามีใครถ้าสมมติถักใส่เองก็ลองใส่ดูว่าพอดีหรือยังนะคะนี่นะคะตอนนี้เราก็ได้ความยาวที่เราต้องการนะคะความยาวเนี่ยแล้วแต่เราลองสวมดูก็ได้ถ้าถักใส่เองหรือถักให้เด็กก็ลองดูแต่อย่าให้ตื้นเกินไปนะคะถ้าตื้นเกินไปเดี๋ยวแบบปิดหูไม่ได้ปิดต้นคอไม่ได้มันจะไม่อุ่นก็เหมือนเดิมเนาะห่อกลับปิดนะคะคราวนี้ถักโซ่3เป็นหลักเราจะถักขอบหมวกนะคะปลายขอบก็จะเป็นลายอย่างเงี้ยคล้ายๆเหมือนลายลูกฟูกเล็กนะคะจากดูถ้าดูก็คือเหมือนเป็นลายหน้าหลังสลับกันแถวเดียวเลยใช่ไหมคะกลับด้านในออกมานะคะเพราะว่าหมวกเวลาเราพับลายด้านในเราถักมันจะได้ออกมาอยู่ข้างนอกกลับด้านนะคะเสร็จแล้วก็ถักพัน1ครั้งลงในใต้โซ่ค่ะเราไม่ต้องคล้องอะไรทั้งนั้นแล้วนะคะใต้โซ่เลยนะคะเสร็จลงไปต้องรูจะเห็นรูแต่ละรูที่อยู่ระหว่างโซ่นะคะอั อันนี้สำหรับเป็นลายขอบหมวกในแถวแรกนะคะคือแทงลงไปค่ะถักครบรอบเลยถักแบบนี้จนครบหนึ่งรอบนะคะพอครบหนึ่งแถวแรกนะคะของถักหมวกขอบหมวกนะคะก็จะได้แถวแรกเป็นอย่างนี้เป็นแถวตั้งต้นนะคะก็เหมือนเดิมโซ่สามนะคะคราวนี้เราก็จะทำลายเหมือนลายตะกี้ของเราค่ะหน้าหลังๆอะไรของเราเริ่มจากหน้าก่อนนะคะหน้าหนึ่งครั้งนะคะสลับกับหลังหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะไม่มีการเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็หน้าถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ลายแบบนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆลายลูกฟูกเล็กชัดไม่เอ่ยอย่างเงี้ยค่ะถ้าของเด็กเราก็ถัก3แถวคือแถวนี้แถวที่1 2 3ก็คือถักอีก2แถวก็คือเสร็จแต่ถ้าของผู้ใหญ่ก็สัก4แถวนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมว่าใครจะชอบขอบหรือขอบสูงแค่ไหนนะคะเริ่มเป็นลายลูกฟูกเล็กเสร็จแล้วนะคะตัดได้ค่ะแล้วก็ดึงห่วงขึ้นมานะคะแล้วก็จะทำการจบโดยการแทงลงไปที่โซ่ตรงนี้นะคะคล้องมาค่ะดูเดิมของได้นะคะจึงแล้วก็จัดให้มันสวยงามเราจะเห็นว่าเราจะได้เส้นส้มเส้นใหม่ที่ชิดงานพอดีเห็นไหมคะงานเป็นลายต่อเนื่องเสร็จแล้วได้ที่เหลือเราก็ทำการซ่อนมันซะนะคะซ่อนก็คือแทงไปคล้องไปคล้องมาด้านในค่ะเราไม่มีหลุดนะคะสอดไปเรื่อยๆซ่อนในงานสอดเข้าไปเรื่อยๆในงานนะคะเรียบร้อยแล้วทำได้หมุนไหลกลับด้านในมันออกมากลับด้านเสร็จแล้วหมวกหนึ่งใบนะคะคือหมวกสำหรับผู้ใหญ่ถ้าจะถักของเด็กก็ลดในแถวแรกอย่างที่บอกนะคะเป็นเลขคู่อาจจะสัก16 14แต่อย่าให้12นี่เล็กไปนะคะคงจะเป็นเด็กก็คือเด็กอ่อนๆเลยถ้าเด็กก็ประมาณ14 16ลองดูว่าอาจจะถักสัก16ก่อนว่าเล็กไปหรือใหญ่ไปหรือเปล่าเพราะว่าน้ำหนักมือของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะ